ยังอยู่กับเรานะครับรายการ Key to Success ครับรายการของเราในวันนี้ครับจะมานำเสนอสูตรลับของการสร้างเครือข่ายให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ต้องบอกเลยว่าสามารถสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานอย่างมากมายครับท่านแรกครับผู้บริหารระดับ Grand Paradise ครับคุณชนะพลชูถนอมครับสามารถสร้างเครือข่ายได้อย่างสวยงามครับและทำให้นักธุรกิจนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วครับท่านที่2ครับมาจากภาคเหนือครับผู้บริหารระดับ Grand Paradise คนล่าสุดของเราคุณบุญยเลศบุญยังครับที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานอย่างมากมายเช่นเดียวกันครับพร้อมกับท่านประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดนะครับแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับและอาจารย์พงษ์วสุอุณาพรมผู้อำนวยการใหญ่สายงานการตลาดครับที่จะมาแนะนำทุกท่านว่าเราจะมีสูตรลับยังไงที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนครับมารับชมกันเลยครับเราเกริ่นหัวข้อกันไว้ว่าเป็นสูตรลับในการสร้างเครือข่ายให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงแต่พอมาอยู่บนเวทีนี้มันจะเริ่มไม่เป็นความลับแล้วนะครับ ก็เลยต้องเรียนถามคุณหมอก่อนนะครับว่าเรื่องราวที่คุณหมอเชิญแขกรับเชิญทั้งสองท่านมาในวันนี้เพื่อร่วมพูดคุยกับท่านผู้ชมนี้ในใจของคุณหมอมองว่าประโยชน์ของการรับชมเสวนาในวันนี้จะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างครับค่ะก็อีกไม่กี่วันจะถึงงานเฉลิมฉลองครบรอบ16ปีครึ่งของเราแล้วนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของชื่องานนะคะแชมป์ซอฟต์เดอะแชมป์นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้ก็อยากจะเชิญ2แชมป์นะคะมาเล่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแนวคิดและสิ่งที่ดีนะคะแล้วทั้ง2ท่านนี้นะคะต้องมองว่าเป็นขุนพลอยู่คนละภาคนะคะคุณชนะพลเนี่ยอยู่ภาคกลางนะคะแล้วก็คุณบุญยเรศเนี่ยอยู่ภาคเหนือแต่ทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นคนที่หมอได้รับคำกล่าวขวัญ นะคะคือหมอเป็นคนที่คุยกับนักธุรกิจเยอะส่วนใหญ่ก็จะโทรศัพท์มาคุยมาเล่าทั้ง2ท่านเนี่ยได้รับคำกล่าวขวัญว่าเป็นคนที่เรตติ้งดีที่สุดนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบรรยายนะคะก็จะมีผู้ชมขอเข้าไปฟังแนวคิดของทั้งสองท่านอย่างเนืองแน่นนะคะต้องเรียกว่าเป็นแชมเปี้ยนสองท่านหนึ่งในกิฟเฟอรินทีเดียวเลยแหละนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสองท่านมีสิ่งที่หมอคิดว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมและทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับฟังก็คือแนวคิดที่ชัดเจนและมั่นคงค่ะแนวคิดที่ว่าเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะไปฟังว่ามีอะไรบ้างทั้งสองท่านเนี่ยได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์หลายเวทีแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสออกรายการ Gift Inspire ด้วยนะครับทาง Gift Inspire Channel ที่มีพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ดูดีๆหน่อยที่ได้มาสัมภาษณ์กับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสติดตามคำถามแรกเลยเป็นคำถามเบสิกครับอยากจะถามเรื่องราวส่วนตัวกันนิดนึงว่าให้แนะนำตัวกันก่อนดีกว่านะครับว่าอดีตของทั้งสองท่านก่อนที่จะมารู้จักกับธุรกิจเนี่ยทำอะไรกันมาก่อนนะครับเริ่มจากพี่ชนะพลครับเชิญครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งนะครับจ่าเฉลิมชนะพลชูถนอมปัจจุบันรับราชการทหารอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ชนะพลรับราชการทหารมากี่ปีแล้วครับ27ปีปีนี้แล้วครับ27ปีนะครับแล้วก็ตลอดชีวิตของการรับราชการทหารเนี่ยก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากสูงมากครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับ7โมงเช้านะครับต้องรวมพลแล้วครับแล้วก็เช็คชื่อทุกๆบ่ายโมงแล้วก็บ่าย3โมงแล้วก็ออกวิ่ง4โมงครึ่งจึงจะเลิกครับครับเพราะฉะนั้นชีวิตในการทำธุรกิจกิฟเฟอรินก็คือหลังเลิกงานล้วนๆเลยหลังเลิกงาน 100% ครับหลังเลิกงานนะครับทำคู่กับงานประจำครับแล้วก็ยังมีความสุขดีจริงๆแล้วอยู่สระบุรีแต่ไม่ได้เป็นคนสระบุรีใช่ไหมครับครับผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ๋อคนใต้นะครับนครศรีธรรมราชนั่นเองถามทางคุณบุญยเรศบ้างครับเชิญแนะนำตัวนิดนึงครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีแขกท่านนักธุรกิจทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะผู้บริหารนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับผมชื่อวิเลศบุญยังนะครับเป็นผู้บริหารดับแกรนด์พาราไดซ์ศูนย์ธุรกิจจังหวัดลำปางครับตัวผมเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับผมทำงานประจำครับอยู่ที่ธนาคารนะครับทำงานเป็นพนักงานการธนาคารนะครับแล้วก็ทำกิฟเฟอรินจนประสบสำเร็จแล้วก็ตัดสินใจลาออกเลยนะครับไม่ได้ถูกไล่ออกนะครับเพราะว่าคือการออกจากแบงก์มันมีอยู่2 อย่างคือถูกไล่ออกหรือไม่ก็ early retire จริงๆนะครับแต่ว่าคนแล้วอีกอย่างก็คือเกษียณอายุนะครับก็จะมี3รูปแบบแต่ของผมนี่ลาออกเลยนะครับก็คือมาทำธุรกิจกิฟเฟอรินเป็นอาชีพนะครับครับในส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ท่านนี่เป็นหนังคนละม้วนนะครับคนนี้ทำงานรับราชการทหารใช้เวลาว่างหลังเลิกงานในการทำกิฟเฟอรินสำหรับคุณบุญยเรศก็
ได้มีโอกาสตามหาความฝันของตัวเองและพบว่าคิฟฟารีนน่าจะเป็นธุรกิจที่ใช่ก็เลยตัดสินใจมาลุยทำธุรกิจแต่มีอะไรอย่างนึงนะคะที่ไม่ทราบว่าทั้งสองท่านจำได้หรือเปล่านะคะหมออยากจะบอกทุกท่านก็คือความเหมือนกันของทั้งสองท่านก็คือในวันที่ตัดสินใจทำคิฟฟารีนเนี่ยทั้งสองท่านมาหาหมอนะคะนะคะคุณชนะพลได้มีโอกาสมาเจอหมอที่บ้านนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นวันเกิดหมอปีไหนก็ไม่รู้หลายปีแล้วแหละนะคะส่วนคุณบุญเล่ห์เนี่ยโทรมาค่ะโทรมาด้วยคำถามที่ว่าถ้าผมตัดสินใจเข้ามาอยู่ในกิฟเฟอรินผมจะประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าจำได้ไหมคะทั้งสองท่านเนี่ยมีเป้าหมายที่ใหญ่และมีความฝันที่ใหญ่ที่จะเป็นแชมป์ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถามคำถามที่สองแล้วนะครับว่าคนหนึ่งก็รับราชการนะครับอีกคนหนึ่งก็ทำงานธนาคารแต่การตัดสินใจเข้ามาในธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยคงต้องมีเหตุผลและมีแรงบันดาลใจอยากจะถามแรงบันดาลใจในการพาตัวเองเข้ามาทำธุรกิจนี้ของทั้งสองท่านเริ่มจากพี่ชนะพลก่อนดีกว่าครับครับแรงบันดาลใจที่ผมตัดสินใจทำธุรกิจกิฟเฟอรีนนะครับคือผมต้องการนะครับผมต้องการในธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยก็จะมีประกันชีวิตให้ครั้งแรกเลยนะฮะครั้งแรกเลยแล้วนี้ผมต้องการประกันชีวิตทีนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ใช้สินค้าเมื่อสินค้าดีนะครับเราก็บอกต่อเพราะบอกต่อนี้ค่าคอมมิชชั่นมันเยอะเป้าหมาย แค่ประกันนะมันไม่ใช่แล้วเพราะผมเริ่มทำมันเริ่ม 1,339 บาทเนี่ยนะครับแค่6วันนะรู้สึกว่ามันตอบสนองในการที่เราใช้สินค้าแล้วบอกต่อแล้วเข้าสังกัดมากขึ้นมากขึ้นเป็นเดือนต่อมามันเป็นหมื่นแล้วนะพี่ชนพลเริ่มทำเพียงแค่6วันในครั้งแรกได้พันกว่าบาท 1,339 บาทครับครับจากความคิดง่ายๆก็ใช้ดีแล้วบอกต่อนี่แหละตอนนั้นยังไม่คิดอะไรเยอะนะครับและสินค้าของคิฟฟารีนไม่แพงครับครับถ้าใครพูดถึงมาตรฐานเนี่ยผมบอกเลยคิฟฟารีนก็มาตรฐานระดับโลกเหมือนกันครับนะครับต้องเชื่อมั่นตัวเองครับครับผมเชื่อมั่นตัวเองเพราะในค่ายทหารผมไม่มีใครซื้อสินค้ากับผมแม้แต่ชิ้นเดียวอะแล้วก็ไม่มีใครสมัครกับผมแม้แต่คนเดียวอะในค่ายทหารที่พี่ทำงานอยู่ใช่ไหมถูกต้องครับแต่ผมต้องการความสำเร็จครับเมื่อต้องการความสำเร็จผมจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ครับครับก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกค่ายเลยครับนะครับขับมอเตอร์ไซค์ออกนอกค่ายแต่มีความใฝ่ฝันนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะให้คนในค่ายได้เห็นว่าไม่จำเป็นพึ่งตรงนี้ที่เดียวฮะครับที่อื่นก็มีครับแต่ถามเราว่าเราคืออะไรเราต้องการทำอะไรนะครับเป้าหมายเราเป็นอย่างไรนะผมตัดสินใจทำข้างนอกจนมีค่าคอมเป็นแค่8เดือน9เดือนนะผมค่าคอม 95,000 นะฮะปรบมือให้กับความภาคภูมิใจถือว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอัตราเร่งที่เร็วมากเลยนะคะครับพบก็เวลาทำหลังจากเลิกงาน 5:00 นนะเปลี่ยนเสื้อผ้า6:00 จนถึง3:00 4:00ขับมอไซค์นะฮะขับมอไซค์เดี๋ยวคนนะครับเดี๋ยวว่าอาจจะมีรถลาที่ดีๆมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรก็ได้ครับอุปสรรคเนี่ยมันทำให้เราแกร่งครับใครที่ไม่เจออุปสรรคเลยเนี่ยมันทำยากต้องให้เจออุปสรรคครับแต่เป้าหมายต้องเด่นชัดครับทำเพื่ออะไรเพื่อใครนะครับเพราะผมบอกตัวเองว่างานประจำมันก็เหนื่อยมากพอและทำเพื่อใครในคิฟฟารีนเป็นงานที่สำรองมันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันและทำเพื่อใครการตอบสนองมันผิดกันไงทำไมผมไม่คิดไงผมต้องบอกว่าทำไมเราต้องคิดครับคนอื่นคิดไม่ได้ช่างเขาไม่เป็นไรนะครับเราต้องคิดให้ได้ครับเมื่อเราคิดแล้วเราต้องเดินครับเพราะนั้นเวลาเราไปเจออุปสรรคมากๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าแกร่งขึ้นดีขึ้นไปแก้เป้าหมายให้ได้กับคนอื่นๆได้ฮะครับต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีวิธีคิดเชิงบวกแบบเกิน 100% ต้องบอกว่าไม่เลือกที่จะมองว่าถ้าในค่ายเราจะต้องไปชวนเขาเราก็ลำบากใจทำงานร่วมงานถ้าทำงานในค่ายไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ประสบความสำเร็จพี่ชนะพลก็เลยเลือกที่จะใช้เวลาหลังเลิกงานแล้วก็ลุยบางคนเขาคิดว่านี่เป็นอุปสรรคแต่พี่ชนะพลมองว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้ก็ได้ถ้าจะทำธุรกิจก็ใช้เวลาหลังเลิกงานก็ได้ใช่ครับครับเพียงแค่ไม่ถึงปีรายได้เฉียดแสนแล้วนะครับถามทางคุณบุญเรศบ้างนะครับว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกมาประสบความสำเร็จกับธุรกิจกิฟเฟอรีนครับครับจริงๆก็อยากจะเล่าประวัติของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผมทำงานประจำนะครับก็คือแรงบันดาลใจครั้งแรกก็คือผมอยากจะมีรายได้เสริมเข้ามาในงานประจำเพราะว่างานที่ผมทำงานอยู่งานที่แบงก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับการที่สอบเข้าทำงานแบงก์ได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดที่สุดละ
นะครับก็ถือว่าเป็นงานออฟฟิศที่มีความมั่นคงและมีเกียรตินะครับแล้วก็มีโบนัสมีสวัสดิการทุกอย่างแต่หลังจากที่ผมได้เข้าไปใช้ชีวิตในงานประจำปุ๊บนะผมค้นพบว่างานประจำไม่สามารถที่จะสนองตอบนะครับในสิ่งที่ผมฝันหรือผมต้องการได้นะครับแล้วผมก็เข้ามาทำกิฟฟลีนแต่ในช่วงแรกของการทำธุรกิจกิฟฟลีนนะครับผมต้องยอมรับหนึ่งผมแตกต่างจากอาจารย์ชนพลนะครับก็คือว่าอาจารย์นี่ก็คือทำต่อเนื่องเลยแต่ของผมเนี่ยครับมีช่วงหนึ่งที่ผมหยุดธุรกิจไปถึง 3-4 ปีนะครับผมมาเริ่มธุรกิจจริงๆครับประมาณเกือบปี47แล้วนะครับปลายปี46ที่โทรมาหาหมอนี่ครั้งที่2ใช่ไหมครับผมครั้งที่2แล้วครับกลับมาครั้งที่2ครับเพราะว่าแรงบันดาลใจตรงนี้ก็คือว่าผมได้เปรียบเทียบกับงานประจำกับธุรกิจกิฟต์ลีนที่ผมทำเนี่ยก็คือว่างานประจำเนี่ยผมทำวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับพนักงานแบงก์หลายๆท่านคงจะรู้นะครับว่าเป็นงานที่หนักจริงๆฮะทั้งเงินฝากทั้งสินเชื่อทุกอย่างผมอยู่สินเชื่อมา8ปีอยู่การเงินธนาคารมา4ปีนะครับผมถือว่าผ่านศึกมาเยอะนะครับหนักมากแล้วก็ทีนี้ผมมาเปรียบเทียบกับธุรกิจกิฟต์ลีนที่ผมสร้างผู้บริโภคไว้แต่ด้วยที่ทริคของแผนการตลาดที่สุดยอดมากนะครับก็คือว่าผู้บริโภคที่เราสร้างไว้เนี่ยเขาเกิดการบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้วแผนการตลาดเราเป็นแผนการตลาดที่สุดยอดที่สุดนะครับแล้วทำให้ผมรับรายได้ทุกเดือนในขณะที่ผมไม่เข้ามาดูแลธุรกิจกิฟต์ลีนเลยตลอดระยะเวลา 3-4 ปีทีนี้ผมมาเปรียบเทียบว่างานประจำที่ผมทำอยู่เนี่ยรับรายได้หมื่นกว่าบาทแต่กิฟฟลีนเนี่ยผมทำไม่คือไม่ทำเลยนะครับก็คือไม่เข้าประชุมแต่ใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมรับรายได้เนี่ยสูสีกับงานประจำทีนี้ผมก็กลับมาคิดงานประจำทำวันละ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแต่กิฟฟลีนเนี่ยไม่เคยไปดูแลเลยถ้าเป็นท่านเลือกอันไหนครับปรบมือดังๆด้วยครับผมก็เลือกกิฟฟลีนทีนี้นะครับเวลาเราเลือกนะครับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเอาคืนกลับมาได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันเหมือนกับไร้ค่ามากเลยถ้าเราไม่ทำผมก็เลยตัดสินใจลงมือทำอย่างจริงจังครับตั้งแต่ปี2546แล้วเขาก็ทำจริงๆคือ47ครับ47 48 49ผมก็ขึ้นตำแหน่งผู้บริหาร Exclusive นะครับที่จังหวัดพะเยานะครับจากคนไม่กี่คนแต่ครั้งแรกของการทำธุรกิจเนี่ยสำหรับคนที่หลับไปแล้วหรือคนที่หยุดธุรกิจไปแล้วเนี่ยนั่นคือการสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนั่นก็หมายความว่านะครับท่านต้องกลับเข้ามาในห้องของห้องประชุมห้องประชุมตรงนี้นะครับจะหลอมนะครับเขาเรียกว่าจะหลอมให้ท่านนะครับเป็นเนื้อเดียวกับกิฟฟลีนและทัศนคติของท่านก็จะเปลี่ยนนะครับผมก็เข้าไปฟังนะครับผู้ที่ประสบเร็จคนที่เปิดใจผมตอนนั้นก็คือคุณวิชิตบุญเพ็งนะครับก็ขอบคุณท่านจริงๆนะครับครั้งที่2ใช่ไหมครับผมครั้งที่2ครับ ผมไปฟังเนี่ยเขามีคอมมิชชั่นเนี่ยเกือบแสนต่อเดือนแต่ผมเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับคอมมิชชั่นผมเนี่ยหมื่นกว่าบาทผมก็กลับมาคิดตัวเองว่าถ้าเขาทำได้เนี่ยผมก็ต้องทำได้ผมคิดแค่นี้ครับทีเนี้ยนะครับพอผมคิดว่าผมทำได้ปุ๊บแต่ผมกลับมาอีกทีนึงดาวไลน์ผมหลับหมดแล้วแต่มีแต่ผู้บริโภคท่านคิดดูดังนั้นในการรวมหัวจิตหัวใจครั้งแรกนะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็รวบรวมนะครับสิ่งที่ผมมีในตัวก่อนประเมินก่อนว่าจุดไหนที่เป็นจุดแข็งของผมจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ผมมีแนวตรงไหนที่จะทำให้มันเกิดธุรกิจได้ผมก็เริ่มทำตรงนั้นครับเริ่มต้นจากคนไม่กี่คนก็สามารถผสมเร็จที่จังหวัดพะเยานี่ผมมีองค์กรประมาณ 20,000 กว่าคนรหัสนะครับผมทำแค่3ปีก็สร้างพอได้3รหัส4รหัสขึ้น Exclusive ครับครับครับชอบแนวคิดของคุณวุญญเล่นะคะมันเป็นแนวคิดที่พวกเราเอาไปศึกษาได้นะคะคุณวุญญเล่เป็นคนหนึ่งที่อาจจะคล้ายกับหลายๆคนก็คือเริ่มต้นแล้วก็หยุดทำไปค่ะแต่ช่วงที่หยุดทำ3ปีเนี่ยมีรายได้กลับมาเดือนละหมื่นกว่าบาทความคิดบวกของคุณวุญญเล่ก็คือเปรียบเทียบว่าแม้กระทั่งเราไม่ได้รุกแล้วอ่ะเรายังได้สักขนาดนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจจะทำงานมากกว่านี้เราก็น่าจะมีต้องเรียกว่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้นะคะเราอยากให้แต่ละท่านลองกลับไปนิดทบทวนดูเพราะหลายๆท่านก็เป็นแบบคุณบุญยเล่นนะนะคะอาจจะมีช่วงหนึ่งของการทำงานแล้วก็หยุดหายไปตอนจะกลับมาเนี่ยมารู้ว่าตอนจะกลับมาเนี่ยต้องเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะนะคะแล้วก็ต้องรวบรวมพลังใจเยอะด้วยถึงจะกลับมาเพราะอย่างที่พูดคือดาวไลน์หายหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่ผู้บริโภคจริงๆนะคะช่วงนั้นใช้เวลาฟื้นฟูใจทำไมถึงโทรหาหมออ่ะคือผมรู้แล้วว่างานประจำไม่ใช่ละผมต้องมาลุยธุรกิจนี้เพราะว่าก็กิฟฟลีนผมไม่ทำได้หมื่นกว่าบาทงานประจำผมก็หมื่นกว่าบาทแล้วผมต้องเลือกคนเราไม่ต้องเลือกนะครับต้องตัดสินใจเพราะการตัดสินใจถือว่าเป็นสิ่งสำคัญหลายคนเนี่ยครับทำธุรกิจเนี่ยสมัครเข้ามาเป็นแค่เขาเรียกว่าแค่สมัครเฉยแต่คุณตัดสินใจหรือไม่นะครับบางคนนี่ลงมือทำจริงแต่ไม่ตัดสินใจสำเร็จแต่การตัดสินใจของผมวันนั้นคือตัดสินใจสำเร็จเลยนะครับ
ผมมองแล้วว่าผมต้องเป็นไดมอนด์ให้ได้เลยปี2547เนี่ยหมอได้รับโทรศัพท์นะคะจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนสวัสดีครับหมอผมชื่อบุญเลศอยู่พะเยาคุณหมอตอบผมได้ไหมครับว่าถ้าเปิดผมตั้งใจทำงานกับกิฟฟารินจริงๆผมจะประสบความสำเร็จนะคะหมอจำได้ว่าหมอตอบคุณบุญเลศแค่3-4 ประโยคเท่านั้นแล้วหมอก็กลับมาถามอาจารย์นิตยาว่าคุณบุญเลศคือใครหรอนะคะนับแต่นั้นมาเนี่ยหมอก็เห็นผลงานของคุณบุญเลศอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับคุณชนะพลเนี่ยหมอก็จำได้ว่าตอนที่มาหาหมอนี่น่าจะยังไม่ถึงโกสตานะใช่ไหมยังไม่ถึงโกสตาแต่หมอก็เห็นความมุ่งมั่นที่ฉายชัดเพราะว่าคุณชนะพลก็มองเป้าใหญ่แล้วล่ะตอนนั้นนะคะตอนที่คงจะเริ่มต้นตัดสินใจทำอย่างจริงจังแล้วเหมือนกันนะคะย้อนอดีตให้ทุกท่านฟังค่ะเพราะจะบอกว่าอดีตของทั้งสองท่านเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นที่อาจจะคล้ายกับหลายๆท่านที่กำลังนั่งอยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่บ้านด้วยครับทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างพี่ชนะพลทำงานไม่ถึงปีเนี่ยรายได้ตอนที่เริ่มต้นทำนะฮะจาก1,000 กว่าบาททำไป8-9 เดือนเนี่ยมา90,000 กว่าบาทนะคุณบุญเรศนะครับมาฟื้นฟูจิตใจของตัวเองออกสตาร์ทปี47ครับภายในปี47ถึงปี50ได้สร้างพาราไดซ์ได้3สายแล้วก็รายได้ก็มากขึ้นด้วยผมมองว่าทั้ง2คนคงไม่ได้แบบทำงานแบบไร้ทิศทางผมเชื่อว่าทั้ง2ท่านเนี่ยมีรายได้มีทีมงานที่เติบโตตามขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยต้องมีแนวอันดับแรกเนี่ยยังไม่ใช่แนวทางอันดับแรกมันต้องเป็นแนวคิดก่อนเราก็เลยอยากถามว่าแนวคิดของการสร้างเครือข่ายนะแนวคิดนะครับเรามองเครือข่ายเนี่ยเราคิดยังไงกับงานเครือข่ายเราส่งต่อแนวคิดนี้ไปยังทีมงานของเราด้วยวิธีไหนทำไมคนถึงคิดเหมือนเราหลายๆคนและคนถึงทำเหมือนเราหลายๆคนเพราะเรื่องนี้สำคัญนะครับว่าทำให้คนคิดเหมือนกับทำให้คนทำเหมือนเนี่ยสองอย่างเนี่ยถ้าทำได้เวิร์กมากและโตเร็วด้วยก็ถามพี่ชนะพลก่อนนะครับเรื่องแนวคิดและการส่งต่อครับครับก็เรื่องแนวคิดนะครับผมมีแต่เชิงบวกอย่างเดียวนะครับทำไมผมอยากให้ทีมงานคิดในเชิงบวกเพราะว่าถ้าเราทำในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเราไปพบปะเนี่ยเราเห็นใบหน้าเราเห็นตัวตนคนในข้างในเขาคิดไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นการที่เราทำธุรกิจเนี่ยจำเป็นครับเราไปแนะนำคนเราไปสร้างคนแต่ละคนจะตอบมาไม่เหมือนกันบางคนโมโหร้ายนะบางคนก็พูดดีเพราะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่คิดในเชิงบวกไม่มีสตินะเราจะทำธุรกิจเนี่ยยากมากนะผมใครก็ช่างนะที่ผมไม่แนะนำบางครอบครัวนะฮะไม่ชอบผมเลยเดินหนีเลยบางครอบครัวในชี้หน้าด่าเลยแต่ผมจะยิ้มครับผมยืนยิ้มนะครับเขายังว่าผมเนี่ยไม่มีหัวใจเหรอนะครับแค่เราไปเดินไปถึงหน้าบ้านเขายังไม่ได้เข้าไปในบ้านเลยนะครับแต่เราก็ยืนยิ้มเขาด่าเขาว่าบางครั้งเราต้องรู้นะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับนั้นอุปสรรคแบบนี้พี่น้องต้องเจอนะครับเพราะผมอยู่ทำงานต่างจังหวัดเนี่ยบางครั้งบอกไม่มีเวลามั่งไม่อยากไม่ชอบมาไม่มาวุ่นวายเลยเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจะขายของให้เขานะครับไม่ใช่ไปเอาอะไรจากเขานะครับผมไปแนะนำไปสร้างไปเปลี่ยนทัศนคติเขานะครับบางครอบครัวนะครับยังรวมมานั่งฟังกันว่าอนาคตเราต้องเป็นอะไรยังไงเนี่ยเพราะนั้นในการที่คิดในทำธุรกิจคิมรินคิดเชิงบวกนะครับคุณหมอเคยโทรไปหาผมว่าคุณชนพลไปซื้อนะหนังสือพิมพ์เล่มนี้นะครับคุณหมอได้ลงหนังสือเส้นทางนักขายแล้วนะพอโทรหาคุณชนพลเมื่อไหร่มีแต่เยี่ยมฝนตกเยี่ยมใครไปประชุมเรียนเตอร์ใครเยี่ยมอะไรก็เยี่ยมทั้งนั้นเลยคุณหมอเขียนคอลัมน์ตอนนั้นหมอเขียนคอลัมน์ประจำให้หนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็เล่าประวัติของแต่ละคนนะคะหมอก็เล่าเรื่องนี้ของคุณชนะพลว่าคุณเยี่ยมเพราะว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณหมอครับตอนนี้รถผมกำลังชนอยู่เป็นยังไงบ้างล่ะเยี่ยมเลยครับเยี่ยมยังไงคะก็เลยเรียกกันว่าคุณเยี่ยมนะคะคือไม่ว่าอะไรเป็นบวกหมดครับรถมันชนกันนะฮะเพราะผมหลับในผมยอมรับผมหลับในครับแต่ผมก็ไม่รู้นะในช่วงที่เราชนเขาเนี่ยเราไม่รู้ครับรถผมขึ้นไปอยู่บนเนินแล้วคือเบียดเขาอยู่บนเนินเขาก็ลงมานะกำปั้นของเขาเนี่ยน่าจะต่อยเราแน่เราก็เดินยิ้มเข้าไปครับเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากบัดดีเขานะครับไม่เป็นไรครับผมซ่อมให้นะครับเขาลงมา2คนนะมิฉะนั้นแล้วเที่ยงคืนแล้วนะครับมิฉะนั้นโดนแน่จะไหมโทรหาหมอเที่ยงคืนคุณหมอครับรถผมชนแล้วยังไงเยี่ยมเยี่ยมยังไงผมยังอยู่ครับยังไม่ตายเพราะนั้นผมบอกพี่น้องเลยนะครับว่าถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราทำงานกับคนพี่น้องต้องคิดเชิงบวกนะครับถ้าพี่น้องไม่คิดเชิงบวกเนี่ย
ทำงานยากมากทำไปบ่นไปลำคาญตัวเองมั่งลำคาญคนนู้นมั่งคนนี้มั่งนะพี่น้องจะไปไม่สู่ดวงดาวนะไม่ถึงดวงดาวนะครับครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากตัวเราตัวเราเนี่ยนะครับที่มีปัญหามากที่สุดไม่ใช่คนอื่นเลยใช่ครับไม่ใช่คนอื่นเลยเพราะคนอื่นก็คือเขาอยู่แบบนี้มานานเป็น10ปี20ปี30ปีเป็นตัวตนของเขาเพราะนั้นเราต้องทำคิปลินเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองครับครับนะปรับเปลี่ยนเองแล้วก็ไปสอนแนวคิดเขาครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องสอนแนวคิดเขาได้นะผ่านนะเปิดคนมากๆนะนี่คือการที่ทำให้อย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนึกถึงคนอื่นเสมออย่านึกถึงตัวเองครับเรารู้หลักการคิดแล้วว่าเรียกว่า positive thinking หรือคิดเชิงบวกตลอดในทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาพี่ชนะพลนี่คิดเชิงบวกตั้งแต่วันแรกที่ทำนะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปขยายงานอยู่นอกค่ายหลักการแนวคิดอันดับแรกคิดเชิงบวกทีนี้วิธีการนะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะต้องเรียกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยถามว่าเป็นยังไงก็จะบอกว่าเยี่ยมหมดนะคะจนกระทั่งเป็นแกนพาราไดซ์ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นปัญหาที่ว่าคือไม่เคยมีปัญหามาเล่านะคะแต่จริงๆเนี่ยอุปสรรคหรือปัญหามันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเลือกที่จะใช้ความคิดเชิงบวกแก้ปัญหาให้มันผ่านไปได้ด้วยตัวเองมากกว่าทีนี้เราอยากรู้ว่าพอเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยการจะทำให้คนอื่นคิดเหมือนเราอะวิธีการส่งต่อแนวคิดหรือวิธีการสร้างเครือข่ายพี่ชนะพลใช้เทคนิคไหนในการที่จะโอ้วิธีเนี้ยถ้าเราส่งต่อเขาจะสามารถเก็ตหรือไม่เข้าใจในความคิดของเราหรือจะขยายเครือข่ายจะโค้ชเขาจะเทรนเขาเนี่ยเวลาจะเทรนให้เขาโคลนนิ่งเป็นบุคคลที่เป็นเหมือนเราชนะพล1ชนะพล2ชนะพล3ชนะพล4เนี่ยพี่ชนะพลใช้วิธีไหนครับก็สำหรับเทรนนะฮะชนะพล1 2 3 4 5เป็นสาขานะก็คือผมจะรวมผู้นำครับครับรวมผู้นำนะครับผมจะสอนในแนวคิดของเขาก่อนผมจะสอนเงิน4ด้านงาน5แบบนะเงิน4ด้านงาน5แบบให้เขาทราบนะครับเพราะถ้าว่าเขาไม่ทราบเขาไม่รู้ว่าทำทำไมงานประจำก็มีอันนี้ก็มีอันนู้นก็มีเขารู้สึกเสียเวลาเปล่าครับแต่เราก็ปรับเปลี่ยนฮะปรับเปลี่ยนให้เขารู้จักการคิดเงิน4ด้านงาน5แบบเมื่อเขาคิดผ่านบางคนบอกว่ามันจะผ่านทุกคนเหรอมันไม่ผ่านหรอกครับแต่เราคัดเลือกนะฮะผู้บริโภคก็ดูแลเฉพาะผู้บริโภคไปนะครับแล้วคนทำงานอดิเรกก็ทำอดิเรกไปแต่เราที่ยังทำจริงๆอ่ะคือเราทำคนที่ทำธุรกิจใหญ่คิดใหญ่ผมก็เลยใช้ระบบ9ขั้นตอนมาใช้ครับนะระบบ9ขั้นตอนฝึกให้เขารู้จักฝันจริงๆถามว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยเขารู้แล้วว่าผมก็ต้องการรายได้นะต้องการปลดหนี้สินนะต้องการมีบ้านมีรถเนี่ยก็เรียกว่าความฝันของเขาบางคนเขาไม่ทราบนะฮะก็คืออยากให้เขารู้แต่เมื่อเขาฝันแล้วอ่ะทำยังไงบอกทำไงเช่นสมมติว่าเนี่ยตึกเนี้ยใหญ่โตมโหฬารเนี่ยจะต้องมีวัสดุเข้ามาจึงจะสร้างได้เพราะนั้นผมบอกในคลิปฟรีเนี่ยเมื่อเราไปฝันใหญ่ต้องการมีรายได้มีเงินมีทองปลดหนี้สินนะครับเราต้องมีรายชื่อครับเราต้องมีรายชื่อมันใครมีรายชื่อเยอะมันต้องโตแน่นอนวัสดุเยอะปึกโตเยอะวัสดุในรายชื่อเรามากคุณโตมากแน่นอนครับทีนี้เมื่อวัสดุมากก็คือรายชื่อเรามากทำไงเชิญครับเชิญเข้ามาอันที่3แล้วครับ3ฝันรายชื่อเชิญครับเชิญเข้ามาเชิญทำไมเชิญให้เข้ามาเห็นโอกาสทางธุรกิจกันนี่การที่เรามาคิดให้กับพูดแผนการตลาดอะพูดในเชิงเปรียบเทียบพูดเงินสีด้านนั้นแบบกับผู้นำระดับต้นให้กับทราบเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเชิญให้เขาเห็นโอกาสทางธุรกิจก็คือแผนการตลาดเมื่อเขาเห็นแผนการตลาดเขารู้แล้วโอ้รายได้อย่างนี้เนี่ยดีมากเลยสินค้าขนาดนี้เหรอนะครับดีขนาดนี้เหรอสาคนยอมรับทั่วโลกเลยอะไรแบบนี้เขารู้แล้วเขาเลยเราก็ต้องไปติดตามก่อนนะเขากลับบ้านฮะมืดๆมาเราไปติดตามในวันรุ่งขึ้นไปใน72ชั่วโมงหรือไม่เกิน72หรือ48ชั่วโมงต้องไปติดตามนะครับเพราะเขามีความรู้สึกว่าไปฟังมาแล้วนอนไม่หลับก็เหมือนผมอะฟังครั้งเดียวนอนหลับทั้งคืนนะฮะทั้งคืนเลยนะครับเพราะนั้นเมื่อเขานอนไม่หลับเนี่ยเรารีบไปบอกเขาไปตอกย้ำเขาไปพูดแผนซ้ำไปพูดเรื่องบริษัทคิบรินใหญ่โตอย่างไรนะครับยิ่งเรามีทีวีเป็นของตนเองด้วยนี่โอ้สุดยอดมากเนี่ยบอกเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเนี่ยก็เรียกว่าการที่เราไปติดตามผลเมื่อติดตามผลนี่แหละคนตัวเนี้ยที่เราต้องการที่จะเป็นผู้นำหรือแกนนำเนี่ยให้เขามาฝึกสร้างทางลึกนะฮะทำไมต้องสร้างทางลึกก็เราบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกที่สูงๆอยู่ริมแม่น้ำทำไมไม่ล่มเพราะมีรากแก้ว
เลยไอ้นั่นไอ้ลูกไอ้เขารู้ว่านั่นคือการสร้างทางลึกนะครับการสร้างทางลึกคือความมั่นคงเมื่อสร้างทางลึกเราต้องพัฒนานะตัวเราต้องพัฒนานะครับพอเราต้องพัฒนาเราต้องทำเราต้องจากที่เราไม่ฝึกไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกทุกสิ่งอยากต้องกล้านะครับเพราะเราอยากเป็นผู้นำนะเราอยากสร้างธุรกิจนี่ต้องกล้าครับเพราะนั้นเราต้องสอนเขาในตรงนี้ก็คือ5บทบาท5บทบาทในเรื่องอะไรไม่ว่าการสาธิตสินค้าการพูดแผนนะการโมดิเวตของตัวเองแนวคิดของตัวเองเนี่ยต้องฝึกครับใน5บทบาทเนี่ยจะต้องฝึกเสร็จแล้วเขาจะต้องวางแผนในการที่จะสร้างองค์กรที่ชนะการแข่งขันเขาเรียกว่าการให้เขารู้จักการสร้างยอดครับเราจะสร้างยังไงทีมนี้ชนะยังไงทีมนี้ยังไงเมื่อ2ทีมนี้ชนะคุณต้องชนะแต่เราจะคุยกับใครแค่ไหนกี่ชั้นนะไม่ใช่ว่าลูกหลานเรียนล้นมานะครับยังตำแหน่งเล็กๆอยู่เพิ่งเป็นบอลสตาร์เพิ่งเป็นซิลเวอร์เราไปคุยภาพรวมไม่ได้ครับเขาถอดใจเราจะรู้ไหมเขาถอดใจในใจไม่รู้ครับเพราะนั้นเราจะต้องเอาผู้นำมาเอามาคิดเอามาคุยกันนะครับเลยห้องผมที่บ้านผมเลยสร้างเป็นห้องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะคุยคนอยากทำทำห้องใหม่ขึ้นมาเลยที่บ้านครับเรียกว่าห้องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนครับคุณชนะพลเนี่ยจะมีทีมที่มีชื่อทีมว่าทีมอินซีนะคะแล้วก็ใช้หลักของการทำงานโดยการสร้างพลังทีมนะคะแล้วก็สอนวิธีการอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นคนที่ต้องบอกเลยนะคะว่าเก่งในแง่ที่ผลความสำเร็จเนี่ยสามารถสร้างคนในเครือข่ายได้หลายรูปแบบตั้งแต่คนที่มีความรู้ดีๆจนกระทั่งคนที่อาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเลยนะคะเพราะว่ามีวิธีการที่ชัดเจนอย่างที่บอกนะคะกระบวนการเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่ามันลึกนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าติดตามต่อไปจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักธุรกิจของเราหลายท่านเนี่ยใช้วิธีการแบบเดียวกับคุณชนะพลนะคะซึ่งอาจจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ครับก็ต้องบอกนิดนึงทำไมใช้ชื่อทีมว่าอินซีครับผมที่ผมใช้ทีมอินซีผมว่าอินซีเนี่ยมองคันไกลครับนะครับก็ตามองไกลใช่ครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยสองไมล์อ่ะเขาเห็นแล้วอะไรอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราทำคลิปเรียนก็เราบอกว่าถ้าเราไม่มองการไกลเนี่ยคือถ้าเราทำงานประจำอยู่พอละแค่นี้โอเคมีกินมีใช้ละเดี๋ยวก็ลูกโตลูกก็ทำไปเองมันไม่ใช่ละคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ละเหมือนกับอยู่บนเรือที่รอวันที่จะผุพังแล้วก็จมลงในน้ำผมบอกว่าไม่ใช่ละเราต้องคิดแบบอินทรีย์เราต้องมองแบบอินทรีย์มองการไกลเลยตั้งเป็นทีมอินทรีย์นะครับทีนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยผู้นำนั้นจะชำนาญหรือไม่ชำนาญเนี่ยจะต้องทำซ้ำครับจะต้องทำซ้ำคนที่ไม่สำเร็จส่วนมากไม่ทำซ้ำครับไม่ทำงานภาคสนามซ้ำๆครับไม่ฟังห้องประชุมบ้างล่ะเบื่อผมถามว่าเมื่อตัวเราเบื่อแล้วเนี่ยแล้วคนที่ตามมาไม่เบื่อเหรอครับเบื่อเลยครับคุณต้องไม่เบื่อผมเบื่อหนักกว่าอีกผมเห็นหลายคนไปพูดนู่นพูดนี่พวกบอกมันเรื่องเดิมๆมันน่าเบื่อจบแล้วกินข้าวทุกวันทำไมไม่เบื่อล่ะไม่มีแรงใช่ไหมต้องไปกินแล้วทำธุรกิจกิฟต์ปริญเรื่องเดิมๆจะต้องอดทนเมื่อผู้นำอดทนไม่ได้แล้วใครล่ะจะตามเรามาไม่มีหรอกครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเบื่อหน่ายผมไม่มีเลยพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆกับคนใหม่ๆตลอดผมไม่ซ้ำถึงคนเก่ามานั่งฟังอยู่ก็ช่างนะครับผมบอกที่มันเสมอว่าอย่าเบื่อครับตราบใดเบื่อจบอย่าเบื่อหน่ายนี่เราจะมาประชุมอินทาเขาเริ่มแล้วจะไปยังถามอีกรถไปรับถึงที่แล้วไม่วางแผนก่อนนะครับวางแผนก่อนสิรีบไปบอกที่ศูนย์เขาจะได้ลงชื่อไว้ใครมาช้าก็ตัดไปไว้วันหน้าอันนี้บอกก่อนเลยฟังอย่าไปรับพี่น้องฟังทุกครั้งที่ไหนก็ช่างห้ามเบื่อหน่ายเด็ดขาดตัวเรานะห้ามเบื่อหน่ายเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาแล้วพูดแต่เรื่องตื่นเต้นเขาจะได้ตื่นเต้นตามไม่ใช่บอกมาถึงทำไมเบียดจังวุ่นวายใช่ไหมฉันก็ว่าแล้วเนี่ยอย่าพูดเลยวันนี้ห้ามเด็ดขาดมันจะไม่มีความฮึกเหิมเพราะเราทำงานกับคนนี่ตามใจเราไม่ฮึกเหิมแล้วเราจบเลยนะครับเพราะนั้นผมอยากให้พี่น้องทำตรงนี้ทำซ้ำๆห้ามเบื่อหน่ายนะครับเรื่องซ้ำๆคลิปเรียนไม่ได้นอกเหนืออะไรไปจากไหนเลยนะครับที่พี่น้องได้เรียนรู้บอกต่อเรียนรู้บอกต่อทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมซ้ำๆแต่ทำให้ถูกต้องนะครับครับ
ภาษาที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือว่าเราทำงานภาคสนามอย่างต่อเนื่องนะคะ คุณชนะพลเป็นคนที่แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งถึงแกรนด์พาราไดซ์แล้วเนี่ยก็ทำงานภาคสนามต่อเนื่องแล้วก็สร้างผู้นำใหม่ตลอดเวลามีโครงสร้างของเครือข่ายที่แข็งแรงทั้งสองท่านเลยนะคะต้องเรียกว่าโครงสร้างของเครือข่ายสวยมากๆครับมาถึงคุณบุญเรศบ้างนะครับแนวคิดส่วนตัวแล้วก็รวมถึงวิธีการส่งต่อแนวคิดของเราเทคนิคการทำให้คนที่ตามเรามาคิดเหมือนและทำเหมือนเราคุณบุญเรศใช้เทคนิคอะไรครับครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับของการสร้างธุรกิจเครือข่ายท่านต้องเข้าใจแต่ว่าธุรกิจนี้นะครับเราทำด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราต้องถ่ายทอดให้ดาวไลน์ของเราครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ทำตามเราแต่บางครั้งเราศึกษามาหลายที่หลายแห่งเนี่ยนะครับทุกคนก็ว่าตรงนั้นดีนะตรงนี้ดีนะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ได้ฟังข้อมูลมาหลายที่แห่งเนี่ยผมชอบคำว่าบูรณาการนะครับคำว่าบูรณาการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราสถานที่เกิดของเราแล้วก็สถานที่ที่เราทำธุรกิจผมเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่มีอินทราอย่างนี้นะครับผมต้องเป็นทั้งคุณหมอนะครับเป็นทั้งอาจารย์เอกนะครับเป็นทั้งทุกอย่างเลยในตัวผมนั่นคือบูรณาการไม่ปรบมือเลยครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับตัวของอัพไลน์หรือตัวเราเองเนี่ยต้องเก่งกับกว่าลูกทีมไปหนึ่งขั้นให้ได้นะครับคุณจะก้าวไปกี่ขั้นก็ตามแต่ตัวคุณนะครับต้องก้าวล้ำหน้าลูกทีมไปหนึ่งขั้นให้ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เกิดความศรัทธาเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าบูรณาการมันคืออะไรนะครับทีนี้เรามารู้ว่าหลักคิดจริงๆที่ทำให้เราประสบเร็จเนี่ยวันนี้นะครับการโมดิเวตเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือวิธีคิดครับการทำธุรกิจนี้ถ้าท่านแนวคิดของท่านไม่ผ่านนะครับหรือว่าท่านไม่สามารถที่จะเข้าใจเนื้อแท้ของธุรกิจเครือข่ายได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะเดินต่อไปในระยะยาวได้นะครับวิธีคิดมีหลักคิดอย่างนี้นะครับสำหรับตัวผมเองถ้าใครอยากจะก๊อปปี้ไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นั่นคือตัว A นะครับตัวแรกก็คือตัวทัศนคติหรือ attitude หรือทัศนคตินะครับอาจจะภาษาอังกฤษเหมือนอาจารย์เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับ นะครับตัวทัศนคตินี่ถือว่าสำคัญนะครับเพราะการทำธุรกิจนี้เนี่ยแหละเราจะเจอทั้งบวกทั้งลบนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะประสบผลได้เนี่ยต้องเชื่อในฝั่งที่บวกให้ได้ผมบอกกับทีมงานเลยว่าวันนี้นะครับสถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราคือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมได้วันนี้สมมตินะครับฝนตกมันมีคนอยู่2คนคนแรกบอกว่าไม่ไปอะฝนตกอีกคนบอกว่าฝนตกนั่นดีลูกค้าอยู่บ้านลูกทีมอยู่บ้านเราไปพบง่ายท่านคิดว่าคน2คนเนี่ยคนไหนคิดแล้วมันยอดขึ้นคนไหนคิดแล้วยอดตกครับน่าคิดไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับหลายๆคนคงมองแล้วว่าวิธีคิดเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดนั่นคือทัศนคติครับท่านต้องเชื่อในฝั่งที่บวกให้ได้นะครับทุกครั้งจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราต้องเชื่อบวกหรือลบครับต้องเชื่อบวกครับแล้วก็ตัวที่สองครับคือความเชื่อครับความเชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำธุรกิจนี้ครับเชื่อเนี่ยมันมีเชื่ออยู่สองอย่างคือเชื่อภายนอกกับเชื่อภายในเชื่อภายนอกก็คือเห็นคุณชนะพลเห็นผมทำได้เชื่อเขาทำได้แต่คุณลงมือทำหรือยังถ้าคุณลงมือทำคุณจะเกิดความเชื่อภายในครับอย่างสินค้าของเราบอกว่าดีแล้วคุณทดลองใช้หรือยังนะครับสมัครเข้ามาปุ๊บคุณไปขายให้คนอื่นแล้วบอกว่าดีถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณใช้เองคุณเกิดความเชื่อจากภายในจริงไหมครับดังนั้นความเชื่อตรงนี้สำคัญครับและเชื่อที่สำคัญที่สุดอีกเชื่อหนึ่งคือเชื่อในแนวทางของบริษัทนะครับสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เชื่อในตัวของอัพไลน์ด้วยหรือผู้นำด้วยนะครับแล้วผู้นำคนไหนล่ะก็คือผู้นำที่ประสบสำเร็จมันมีผู้นำอยู่สองแบบนะครับผู้นำที่ไม่สำเร็จกับสำเร็จหลายคนนี่มาสมัครพร้อมกับอัพไลน์จริงไหมวันเดียวกันอัพไลน์ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันดาวไลน์ก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นตัวคนที่จะประสบสำเร็จเนี่ยคือเชื่อคนที่ประสบสำเร็จครับนะครับแล้วก็ประการที่3คือตัว C commitment คือพันธสัญญานะครับพันธสัญญานั่นหมายความว่าเราตั้งด้วยตัวของเราเองว่าเราจะสร้างพาราไดซ์ปีนี้ให้ได้เราจะสร้างโกสตาร์ให้เดือนนี้ให้ได้เราจะหาลูกทีมวันละ5คนได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ต้องพูดให้ได้5คนทำงี้ได้ไหมครับถ้าวันละ1คนตอนที่ผมทำงานแบงค์ควบคู่กับงานประจำผมใช้เวลาหลังเลิกงานแบงค์วันละ1คนนะครับ1คนนะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าคนฟังเขาจะคิดยังไงแต่หน้าที่ของผมคือผมต้องพูดในเรื่องราวของกิฟเฟอรินดังนั้นกว่าที่ผมจะประสบผมเร็จมาถึงขนาดนี้ผมพูดคำว่ากิฟเฟอรินเป็นล้านคำนะครับตัว C เสร็จ
A B C แล้วก็ตัว D ใช่ไหมใช่มีหลักคิดนะฮะเชื่อเสร็จตัว C เสร็จตัว D ก็คือลงมือทำไหมครับดูอิดดูอิดนาวก็คือการลงมือทำแล้วก็ต้องทำทันที่โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่วางแผนดิบดีแต่ว่าคุณไม่ทำสักทีไม่มีประโยชน์ครับผมมองผมเอาความคิดตอนที่ผมทำงานแบงก์อยู่ตลอดเวลาคือแบงก์เนี่ยผมถูกตั้งเป้าหมายมาตลอดดังนั้นเวลาผมมาทำธุรกิจกิฟต์ลีนผมก็เอาแนวของที่ผมทำงานแบงก์ละมาใช้ในธุรกิจกิฟต์ลีนด้วยเนี่ยผมบอกผมสำเร็จแน่นอนนั่นคือการตั้งเป้าหมายนั่นคือลงมือทำทันทีนะครับตัว D ตัว E E คือ education คือการเรียนรู้หลายคนเนี่ยทำไปสักพักปุ๊บคิดว่าตัวเองเก่งจริงไม่ใช่นะครับผมเนี่ยยังต้องไปนั่งฟังเลยว่าคนนี้เป็นไงผมยังมาเข้าค่ายของอาจารย์ชนะพลหลายครั้งเลยผมอยากเช็คว่าอาจารย์ชนะพลไปถึงไหนนะครับ นะครับแล้วอาจารย์ชนะพลนี่ยังไม่มาผมนะครับผมก็เรียนรู้จากอาจารย์ชนะพลนะครับก็เรียกอาจารย์นะครับก็โทรหากันตลอดคือการเรียนรู้คือการพัฒนาตัวเองวันนี้หลายคนไม่ยอมพัฒนาตัวเองท่านเชื่อหรือไม่ครับเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยผมน้ำหนักเกือบ80นะแต่ณวันนี้เนี่ยผมลงมาในเกือบ20โลนะครับปรบมือให้หน่อยครับนี่หน้าหล่อขึ้นเยอะผมตื่นเช้ามานะครับผมจะวิ่งวันละ1ชั่วโมงนั่นคือชีวิตผมทุกวัน 8:00 น. ถึง 9:00 น. เป็นชีวิตของผมมีวินัยมากนะครับทุกวันมันถึงแบบนี้นะครับต้องบังคับตัวเองเพราะสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราบังคับตัวเราเองไม่ได้เราไม่ทำตัวให้เป็นผู้นำหรือให้เป็นที่เรียนแบบของลูกทีมได้เนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปสอนลูกทีมได้และณวันนี้นะครับผมประกาศกับทีมงานแล้วบอกอย่าประชวนผมนะครับพวกแอนกองฮงแองฮอทั้งหลายผมหยุดหมดละผมตัดสินใจเลิกทันทีนะครับผมไม่มีตั้งต้องบอกอนุโมทนาครับแล้วก็ผมเป็นคนที่แบบคือถ้าตัดสินใจคือต้องตัดสินใจโดยเด็ดขาดเพราะเราเป็นผู้นำนะครับแล้วทำตัวให้เป็นแบบอย่างตรงนี้นะครับสำคัญที่สุดนะครับแล้วตัว E ใช่ไหมฮะและสุดท้ายสำคัญที่สุดคือตัว Fคือการโฟกัสครับถ้าท่านจะสร้างใครเป็นโกสตาร์ท่านโฟกัสคนนี้โฟกัสคนนี้นะครับโทรไปหาเขายังถ้าท่านจะสร้างใครเป็นพระใดท่านโฟกัสคนนี้หรือยังนะครับโทรหาเขาวันละกี่เที่ยวนะครับสนใจเขาหรือไม่บางคนเนี่ยหาไปเรื่อยๆจริงไหมวันนี้ปัญหาของพวกเราทั้งกิฟลินนะครับก็คือหาคนใหม่ได้แต่ดูแลคนไม่เป็นจริงไหมครับดังนั้นสำคัญที่สุดและการดูแลคนจริงๆมันดูแลแค่ไม่กี่คนเองวันนี้องค์กรผมมีร่วมๆเกือบ 80,000 รหัสนะครับผมมีองค์มีทีมงานที่ทำงานกับผมจริงๆแค่5คนเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวติดตัวใช่ไหมครับผมครับด้านหลักของผมเนี่ยก็คือว่าผมจะทำดาวไลน์ที่ติดตัวผมให้เก่งมากที่สุดถ้าดาวไลน์เก่งนะครับชั้นลูกนะครับเดี๋ยวลูกก็ไปสอนหลานโดยอัตโนมัติแต่วันนี้หลายคนทะเลาะกันเพราะคุณไปล้วงหลานมาทำไงค่าคอมมาถึงได้น้อยจริงไหมเอาก็พูดกันตรงๆถึงไหมฮะแต่วันนี้ผมทำให้ลูกผมตัวและลูกผมเนี่ยติดนะครับเที่ยวนี้ติดจีนเนี่ยเกือบ10รหัสนะครับนะครับทำให้ลูกเก่งนะครับและทีนี้ปุ๊บนะครับเพราะวิธีคิดผ่านปุ๊บเคลียร์กันเรียบร้อยเสร็จนั่นคือวิธีการละงานของคิฟลีมี2งานคืองานลงภาคสนามกับงานประชุมประชุมจะมี2รูปแบบคือประชุมแบบรวมกลุ่มอย่างนี้ครับหรือนะครับประชุมที่บริษัทระบบบริษัทจัดให้แล้วเราก็เข้าทุกงานนะครับแล้วท่านได้เปรียบกับผมตรงที่ท่านมีอินทราแต่ผมไม่มีอินทราผมต้องจัดฮอตซีเวอร์ของผมเอง เป็นทุกอย่างในตัวผมเองนะครับแต่มีกิฟต์ฟลินชาแนลแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้สบายเลยครับมีกิฟต์ฟลินชาแนลแล้วก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ให้ลูกทีมไปดูกิฟต์ฟลินชาแนลนะครับแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยพอดูกิฟต์ฟลินชาแนลปุ๊บเนี่ยเราพูดได้ง่ายละแล้วก็กลับมาจัดประชุมการจัดประชุมของผมก็จะมีอยู่2อย่างก็คือจัดประชุมผู้นำนะครับแล้วก็ OPP คนใหม่เราจะมีกัน2รอบผู้นำก็เอาเป้าหมายมาว่ากันนะครับผังองค์กรมีกี่คนคนนี้ไปถึงไหนยังไงจะลงไปช่วยใครยังไงถ้าลงวันนี้เอาตารางมาคุยกันด้วยนะครับตั้งเป้าหมายนะครับเอากำหนดระยะเวลามาว่ากันและเอาแผนมาคุยกันพอแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องลงมือทำตามแผนนะครับว่าตารางวันนี้อาทิตย์นี้จะไปทำงานกับใครเดือนหน้าจะไปทำงานกับใครแล้วก็เช็คสอบพนัน2อาทิตย์2อาทิตย์ก็เรียกผู้นำมาคุยตกลงยอดที่บอกว่า 90,000 หรือว่า 120,000 เนี่ยไปถึงไหนละอย่างนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาปุ๊บก็เข้ามาแก้ไขทุกอย่างครับมีปัญหาครับในโลกนี้อยู่เฉยๆมีปัญหาไหมครับนั่งหายใจอยู่เฉยๆก็ยังมีปัญหาเลยจริงไหมมีปัญหากับตัวเองนี่คือหลักและวิธีการทำงานของผมทำให้ผมประสบเด็ดครับอาจารย์ครับครับปรบมืออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
ต้องบอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีแนวทางที่เป็นประโยชน์มากๆเลยวันนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังทั้งสองคนแล้วเอามารวมกันนะโอ้โหต้องบอกว่าได้สองแต่จริงๆแล้วมีอะไรคล้ายๆกันนะคะนั่นคือการทำงานเป็นทีมงานมีวินัยแล้วก็มีการวางแผนและวิธีการที่เป็นระบบจริงๆทั้งสองท่านดูแล้วเนี่ยจะคล้ายกันด้วยแนวคิดถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วในการปฏิบัติการอาจจะมีการมีความแตกต่างกันบ้างนะคะสิ่งที่พวกเราไม่เห็นนะคะแต่หมออยากจะเล่าก็คือว่าหมอดูผังองค์กรของทั้งสองท่านแล้วเนี่ยที่วันนี้เชิญมาเป็นแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้เพราะว่าท่านมีผังองค์กรที่สวยนะคะมีเครือข่ายที่อย่างที่พูดเหมือนกับที่หมอได้พูดเอาไว้ว่าถ้าเราดูแลคน 4-5 คนให้ดีที่สุดเนี่ยคนเป็นแสนเป็นล้านจะตามเรามาเองจริงๆนะคะเพราะว่าคุณบุญเรศเนี่ยมีเครือข่ายที่แข็งมากๆถึง5สายแล้วก็ลงลึกลงไปรวมหลายหมื่นรหัสคุณชนะพลก็เช่นกันนะคะก็เรียกว่ามีทีมงานที่แตกกิ่งก้านสาขามีพาราไดซ์ลูกพาราไดซ์ล้านพาราไดซ์เลนที่สวยงามนั่นคือที่มาของคำตอบที่ว่าสิ่งที่ต้องการหรือรายได้เนี่ยจะตามมาจากการดูแลคนอย่างชัดเจนแล้วก็วิธีการและวิธีคิดถูกต้องครับทีนี้อยากจะถามด้วยว่าเราคิดแบบนี้เราทำงานแบบนี้แล้วดูทั้งสองคนเนี่ยดูมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าเราอะสำเร็จคนเดียวมันไม่สนุกแล้วต้องบอกว่าทั้งสองท่านวันนี้ที่สนุกเพราะหันไปมองทีมที่ตามมาก็ประสบความสำเร็จมาด้วยกันกับเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะถามความสุขและความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจกิฟเฟอรีนบ้างพี่ชนะพลฮะตั้งแต่ทำมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงทำงานประจำอยู่ด้วยแต่สิ่งที่ได้จากกิฟเฟอรีนอยากให้แชร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับความสุขและความสำเร็จที่ได้รับครับครับก็อยากจะแชร์ความสุขและความสำเร็จและให้ฟังนะครับอย่างน้อยๆนะครับผมทำธุรกิจนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่นะฮะเพิ่งมาและเพิ่งกลับไปเนี่ยท่านจะมีความสุขมากๆเพราะเรื่องอะไรครับรายได้ที่เรามีอยู่เดือนละ 200,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับนี่ก็แค่เราทำงานพาร์ทไทม์นะพัฒนานะครับ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนมันมีความสุขมากนะครับผมมีบ้านนะครับที่สร้างไว้เนี่ย4หลังนะครับบ้าน4หลังรถ5คันนะฮะแล้วมีที่ดินที่จะซื้อเองนะฮะเพราะพ่อแม่ให้ไม่รับเพราะว่าท่านไม่ได้รู้หนังสือเลยท่านสร้างไว้ได้ซึ่งเรารู้หนังสือถ้าไปรับจากท่านรู้สึกอายมากไม่รับครับให้น้องๆไปผมสร้างอีก2แปลงที่สระบุรีอีก2ไร่นะครับเพราะนั้นผมมีตรงเนี้ยได้มาจากกิฟเฟอรีนผมมีความสุขนะครับท่านจากเอาง่ายๆแค่คน82ปีนะคุณพ่อคุณแม่นะไม่มีฟันใช่ไหมฮะผมจะเปลี่ยนให้ท่านปีละครั้งอ่ะคู่ละหมื่นนะฮะนะคู่ละหมื่นเปลี่ยนเพราะท่านกินหมากเดี๋ยวจะสึกไวฮะปีละหมื่นปีละหมื่นจนคลินิกนะที่ผมไปเปลี่ยนให้คุณแม่ท่านบอกว่าตั้งแต่ตั้งคลินิกมาเนี่ยหลายสิบปีแล้วไม่มีคนไหนเปลี่ยนฟันให้แม่ฟันให้แม่ปีละชุดนะโอ้น่ารักมากมากเลยครับแต่หมอเสริมนิดนึงนะคะเป็นความรู้สึกทุกท่านด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีต้องเรียกว่าโครงสร้างของเหงือกที่หดลงทุกปีนะคะและนี่คือการดูแลที่ถูกต้องคือต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่ะครับไม่งั้นเนี่ยท่านจะเจ็บแล้วไม่สบายครับแล้วเราให้ก็มีความสุขนะครับเพราะทำไมมีความสุขก็เพราะเราไม่มีหนี้สินใช่ไหมฮะแล้วเราให้คนรับก็มีความสุขนะถ้าว่าผมไม่ทำในธุรกิจกิฟเฟอรีนเลยเนี่ยผมจะให้สักคู่นี่แล้วไปกู้เขามาเหรอครับ ผมรู้สึกอึดอัดใจมากแล้วกว่าจะได้กว่าจะผ่อนหมดเหรอครับนานมากนานมากเพราะนั้นเมื่อเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำตรงนี้เนี่ยเราให้เราทุกคนรับก็ทุกเพราะนั้นตอนเราให้เรามีความสุขคนรับก็มีความสุขให้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้จากธุรกิจกิฟเฟอรีนนะผมว่ารวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก40กว่าล้านแล้วแหละนะครับครับคุณชนะพลมาคุยกับหมอนะคะเพราะว่ามีหัวใจที่รักความเป็นทหารก็คงจะเป็นอดีตการอดีตชาติมาละมั้งนะคะเพราะว่ามีความสุขและความรักจากการเป็นทหารแล้วก็งานที่ทำเป็นงานทหารที่ต้องเรียกว่าเป็นงานฝึกเป็นครูฝึกนะคะซึ่งเหนื่อยและหนักแต่ด้วยความรักตรงนี้หมอก็บอกคุณชนะพลว่าถ้ายังรักก็ทำเถอะนะคะและถ้าแบ่งเวลาเป็นเนี่ยเราสามารถทำกิฟเฟอรีนได้และนี่คืออีกบริบทหนึ่งของผู้นำที่ประสบความสำเร็จโดยยังทำงานประจำที่ท่านรักอยู่ค่ะครับแล้วก็ต้องเรียนทุกท่านด้วยนะครับว่าบางครั้งด้วยงานประจำเนี่ยพี่ชนะพลต้องเข้าไปฝึกอยู่ต้องบอกว่าในป่าในเขาไม่ป่าในเขา10วันแต่ก็ไปอยู่ในป่าในเขา10วันเนี่ยการสร้างแนวคิดไว้ดีการสร้างวิธีคิดไว้ดียอดไม่ตกเลยแล้วก็ฟังภูมิคุ้มกันให้ดาวไลน์ไว้ดีนะคะครับครับ
และทีมงานที่ประสบความสำเร็จตามพี่มาตั้งแต่เราไปสร้างไปแนะนำเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ในองค์กรพาไดของผมทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ60พาไดแล้วครับโอ้โหเกือบ60พาไดแล้วครับนะครับก็การที่ผมสร้างทีมระบบเกิดขึ้นมาเนี่ยผมรู้นะครับถ้าเราไม่สร้างระบบเกิดขึ้นมาเนี่ยผมยังมีงานประจำอยู่นะครับเราไม่สามารถมาคลุกคลีกับเขาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก็เข้าไปในป่าในเขาเนี่ยไปฝึกอยู่กับทหารเนี่ย20กว่าวันนะครับไม่ได้คุยกับทีมงานเลยอยู่กับต้นไม้อยู่กับทหารลุกลบมันโหมันอยู่นั่นแหละครับแต่ตราบใดเราไม่มีระบบก็มาส่งต่อเป็นทอดๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าพังครับนะครับพังแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้ผมจะฝึกเขานะถ้าเขามีปัญหาอะไรนะกลางคืนผมจะโทรหาเขาว่าจำข้อนั้นได้ไหมจำข้อนี้ได้ไหมจะได้ปุ๊บเคลียร์เลยครับนี่คือสิ่งเราจะต้องทำแล้วตัวของเราเองเนี่ยไม่ใช่พอเราไปฝึกแล้วเนี่ยเราลืมในคลิปฟลินนะครับผมไม่ลืมฮะผมฝึกกับต้นไม้ครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยฝึกกับเพื่อนๆพี่ๆเขาไม่รับเขาไม่ชอบต้องเราต้องเข้าใจกันด้วยนะครับเพราะนั้นเราฝึกของเราในป่าคุยกับต้นไม้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอายอย่าอายนะครับอายมันไม่เกิดอะไรหรอกครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าอายเวลาพี่น้องมีทีมงานเรานึกว่าเขาทำไปแล้วมันยังไม่เป็นเขายังคิดไม่ผ่านแล้วจะไปด่าไปว่าเขานะนะครับเรียกเขามาเลยตัวแล้วเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเพื่อนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ก็พูดเมื่อสักครู่การเปรียบเทียบเนี่ยให้เขาเห็นว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เปรียบเทียบให้เขาได้เห็นถ้าบอกเขาตรงๆเขาไม่เห็นต้องเปรียบเทียบให้เขาเห็นนี่อินละนะฟังพูดกับต้นไม้ก็พูดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะมันครับต้องบอกว่าเพราะว่าเราจะได้เคยชินนะบางทีเราไม่ได้พูดเรื่องราวที่เราถนัดไปเป็นสัก 2-3 วันเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยแต่ว่าคุณชนะคนอยู่ในป่านะคะคุยกับต้นไม้นะแต่พวกเราเนี่ยถ้าจะคุยกับต้นไม้ก็ขอให้คิดให้มากแล้วถ้าพวกเราจะไปฝึกคุยกับต้นไม้ก็ให้ดูด้วยว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าด้วยนะฮะละครับเอาเป็นว่าคุยในห้องนอนคุยในห้องนอนครับถามทางคุณบุญเรศบ้างนะครับว่าตั้งแต่ทำธุรกิจกิฟเฟอรีนมาจริงๆจังๆแล้วเนี่ยความสุขและความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสิ่งที่เป็นความสุขของผมก็คืออิสรภาพเรื่องของเวลาครับวันนี้นะครับคนเราเนี่ยครับบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงินจริงไหมครับบางคนมีเวลาแต่ดันไม่มีเงินบางคนไม่มีทั้งเวลาและไม่มีทั้งเงินด้วยแต่วันนี้สิ่งที่กิฟเฟอรีนให้ผมคือมีทั้งเงินและมีทั้งเวลานะครับครับนั่นคืออิสรภาพที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับผมเลยตัดสินใจให้ภรรยาลาออกงานมาอีกคนหนึ่งตกลงลา2คนแล้วนะครับเพราะไม่อยากให้ภรรยาเป็นลูกจ้างเพราะเรารู้ว่าวันปลายชีวิตของลูกจ้างคืออะไรคำตอบคืออะไรและวันนี้ถือว่ามีความสุขอย่างยิ่งคือผมมีรายได้มากกว่า10เท่าของงานประจำที่ผมทำอยู่นะครับนะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับประเด็นที่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ท่านต้องการเท่าไหร่มากกว่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยหลายคนมีเป้าหมายที่อาจจะสูงมากกว่าผมหรืออาจจะไม่เท่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการเท่าไหร่ที่นี่ครับกิฟเฟอรีนให้กับท่านได้แน่นอนครับผมเป็นตัวอย่างของหลายๆคนที่ตัดสินใจลาออกมาแล้วก็ทำธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จนะครับตอนนี้ก็ตัดสินใจก็คิดว่าจะออกรถอีกคันหนึ่งนะครับให้คุณหมอไปเจอมาให้วันที่23นะครับเชฟโรเลตเทเลเวเซอร์ครับผมเห็นคุณโชคบุญกุลโฆษณาผมชอบมากเลยครับใจถึงก็ไปถึงดังนั้นใครคิดจะไปจีนต้องใจถึงก็จะไปถึงเองครับครับครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมันอย่างยิ่งนะครับมีเวลามีเงินที่สำคัญที่สุดก็ต้องสุขภาพดีไหมครับสุขภาพต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่อ่อนแอไปเช็คสุขภาพมาล่าสุดนี่ตรวจเลือดตรวจอะไรทุกอย่างโอ้โหสุขภาพสุดยอดนะครับแข็งมากเลยนะครับโอ้โหร่างกายแข็งแรงนะครับพูดให้ผมต้องชมนะคะเพราะว่าต้องเรียกว่ามีวินัยจริงๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าแต่ก่อนนี้คุณมูลเล่จะท้วมกว่านี้เยอะที่ว่าเนี่ยลดไปได้20กิโลด้วยการวิ่งทุกวันนะคะดูแลทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกกำลังกายควบคุมอาหารแล้วก็มีวินัยในตัวเองจริงๆหมอคิดว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ชนะใจตัวเองได้นะคะแล้วก็ต้องปรบมือดังๆอีกสักครั้งนึงเลยสำหรับการชนะใจตัวเองค่ะแล้วผมเชื่อว่าทางทีมงานของคุณบุญเรศที่ประสบความสำเร็จตามเรามาก็คงมีหลายท่านด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะครับผมครับก็ตอนนี้ก็แต่ละท่านก็นะครับก็เอาแนวทางของผมไปปฏิบัตินะครับประสบเร็จทุกคนนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาเราจัดงานมินิเอ็กซ์โปนะครับสินค้า
จัดกันที่ศูนย์ครับโอ้โหยอดตะลึงจริงๆนะครับเราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับผมเห็นที่อื่นเขานะที่ศูนย์ลำปางครับอ๋อมาเห็นใน Facebook ละครับผมนะครับวันเดียวนะครับคนแน่นมากเลยนะครับผมก็เชิญเกสไปโมทิเวตแล้วผมเนี่ยพูดแผนการตลาดนะครับพูดแผนการตลาดแล้วก็บรรยากาศนี่สุดยอดจริงทุกคนบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดีใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นความสำเร็จที่เราร่วมมือกันจริงๆกับทีมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงวันนี้นะครับผมทำงานที่จังหวัดลำปางแล้วก็ไปพูดแผนที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีลำพูนด้วยเชียงรายด้วยนะครับผมก็ตระเวนทำงานอยู่ในแวกภาคเหนือตอนบนดังนั้นทุกท่านถ้าท่านไหนนะครับมีทีมงานก็ฝากผมได้นะครับที่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับครับท่านผู้ชมทุกท่านคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักธุรกิจเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าสามารถเผื่อแผ่ความสำเร็จนี้ร่วมกันส่งต่อได้แล้วก็ไปยังคนอื่นๆที่เดินทางร่วมธุรกิจกับเรามานะครับส่งต่อความสำเร็จกันเป็นทอดๆไปเนี่ยคนที่อยู่กับเราทุกๆคนก็จะมีความสุขเหมือนกันกับเราด้วยนะครับยังไงผมเชื่อว่าการเสวนาในครั้งนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ยได้ร่วมกันมอบสูตรลับแห่งความสำเร็จเนี่ยที่เป็นประโยชน์จริงๆให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับอย่าลืมนัดของเรานะคะ15กันยานะคะแชมป์ซอฟต์แต่แชมป์นะคะทางทีมงานและเครือข่ายของทั้งสองท่านนี่ก็จะมาร่วมงานกันมากมายเลยนะคะครับครั้งนี้มีกิจกรรมของบริษัททั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ลังเลเลยที่จะพาทีมงานหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมโดยตลอดค่ะครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งต่อไปเสวนาของเราจะเป็นอะไรหัวข้อน่าสนใจขนาดไหนและแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสูตรลับของความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงกับผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ทั้งสองท่านครับเทคนิคเหล่านี้ครับท่านอย่าลืมที่จะถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านเพื่อความสำเร็จของทีมงานของท่านแล้วตัวของท่านจะประสบความสำเร็จไปด้วยครับการที่ทำธุรกิจนั้นแน่นอนที่สุดว่าเรานั่นเองก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีครับเพื่อที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานให้เกิดขึ้นเพราะทีมงานนั้นดูท่านอยู่นะครับท่านใดครับที่ไม่ได้รับชมรายการในวันนี้ครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้นะครับ www.facebook.com/giffrinchannel หรือไปโหลดคลิปย้อนหลังนะครับสามารถโหลดได้ที่ www.giffrinchannel.com หรืออยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับว่าอยากจะให้เราหาหัวข้อไหนมาเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจอีเมลมาหาผมได้นะครับที่ keytosuccess@giffrinchannel.com ครับเรื่องราวของความสำเร็จครับยังมีอีกมากมายครับที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้เทคนิคต่างๆนั้นท่านสามารถเรียนรู้ได้กับรายการของเรา Key to Success วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ